สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนสาขาเชียงใหม่หรือซิปปาเชียงใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยภารกิจหลักของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิปปาตามมาตรา7ของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งซิปปามีดังนี้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศการพัฒนาบุคลากรการตลาดการลงทุนกระบวนการผลิตและการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยการเสนอแนะมาตรการทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านการพัฒนาบุคลากรโครงการ 1,000 โปรแกรมเมอร์พร้อมใช้โดยพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาคโครงการศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพหรือสปิกด้านการตลาดโครงการ Always Thai Software โดยการดำเนินการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตและพัฒนาโดยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยโครงการศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพหรือสปิกด้านการลงทุนโครงการ SMEสินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทยโดยให้สินเชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ SME ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายโครงการ84โครงการ 84,000 พรรษามหาราชันจัดขึ้นเพื่อให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้านกระบวนการผลิตโครงการศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพหรือสปีกโครงการ ISOโครงการ CMMI โครงการ TQS ด้านมาตรการด้านภาษีและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้าน BOI โครงการส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์การจดแจ้งลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์การให้ความรู้แก่นักกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์โครงการสนับสนุนค้นคว้าวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดให้มีกฎระเบียบและมาตรการที่จำเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โครงการ Norton Animation Studio หรือ NAST โครงการศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพหรือ SPIC และซิปปายังเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยจัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จโครงการศูนย์ส่งเสริม ICT สำหรับวิสาหกิจโครงการให้คำแนะนำด้านซอฟต์แวร์สำหรับผู้ประกอบการทั่วไปโครงการส่งเสริม SME ให้ใช้ ICT โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการซอฟต์แวร์โครงการช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์โครงการประสานงานระหว่าง SME และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์โครงการศูนย์ฝึกอบรมสำหรับให้บริการผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และ SME จากภารกิจหลักดังกล่าวซิปปาเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในทุกๆโครงการเพื่อร่วมส่งเสริมอำนวยความสะดวกและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยพัฒนาผลงานซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในการใช้งานทั้งในประเทศและสามารถขยายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่นานาชาติก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวที่วางไว้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนเชียงใหม่.sipa.or.th